ปิดฉากมหกรรมมวยไทยเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่1อุบลควงคู่นักชกสาวอเมริกันคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปครองส่วนนักชกจากซาอุซิวแชมป์ IFMA ด้าน IOC ไปเขียวช่วยเผยแพร่มวยไทยสู่ทั่วสายตาคนทั่วโลกนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิดมหกรรมมวยไทยหรือมวยไทยเฟสติวัล2022โดยมีดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDF ดร.ศักดิ์ชัยทับสุวรรณประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งบริเวณริเวอร์พาร์คห้างสรรพสินค้าอายคุณสยามก็คือทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็การกีฬาประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญก็โดยการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติเรามีรองนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เป็นวันที่3ก็วันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่3เนี่ยเราเริ่มนะคะในการที่จะเปิดงานเฉลิมฉลองเสร็จแล้ววันที่4เนี่ยเราก็มีการชกมวยเด็กที่มีเครื่องป้องกันนะคะอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ที่สำคัญเป็นไปตาม OLC Movement ส่วนวันนี้ถือเป็นวันที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็คนไทยได้มาน้อมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9และที่สำคัญก็น้อมทรงพระเจริญกับรัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระราชินีค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเพราะว่าทั้งเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆก็เข้ามาร่วมงานจุดเทียนชัยนะคะแล้วก็มีเจ้าชายแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะที่เป็นประธานมวยไทยก็เห็นว่าในโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นค่ะคือตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักล้านแล้วค่ะแล้วที่สำคัญนะคะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะมีอีก F1 นะคะตอนนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมาวันที่3และวันที่4เรามีทั้งฟู้ดมีทั้งเฟสติวัลมีทั้งแฟชั่นมีทั้งไฟท์นะคะส่วนที่เรายังขาดอยู่ก็คือวันนี้นะคะที่พอมีการแข่งขันเสร็จแล้วเราจะมีการตัดต่อแล้วก็เลือกคัดเลือกภาพนะคะที่เป็นภาพที่เหมาะสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องของ IOC Channel นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะไปอีก200ประเทศทั่วโลกค่ะค่ะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูใน YouTube นะคะแล้วก็ดูตามทั่วโลกที่เขาเป็นเมมเบอร์ทั้งหมด100กว่าประเทศทั่วโลกนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการดู YouTube แล้วเขาก็เขียนมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีต่างชาติเข้ามาเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เป็นต่างชาติแค่นักท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือเอกอัครราชทูตนะคะแล้วก็ราชนิกูลของประเทศต่างๆก็มานะคะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจว่าเราทำสิ่งที่เรียกว่ามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์แล้วเขาก็เป็นเมมเบอร์ของมวยไทยเพราะฉะนั้นเราก็ขับเคลื่อนทั่วไปก็คือมวยไทยนะคะวันมวยไทยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจะทำให้มวยไทยมีมาตรฐานไปทั่วโลกค่ะก็อีกกิจกรรมที่เราจะทำนะคะก็คงต้องรอเรื่องของวันมวยไทยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะต้องมีการนำผลสำริดนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2565นะคะไปทำการวิเคราะห์แล้วก็ทำการนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะให้ท่านได้เห็นถึงความสำคัญนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยมันน่าจะมีผลกับการต่อยอดมวยไทยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมวยไทยเนี่ยเป็นฐานที่จะไปในเรื่องของซีเกมส์แล้วมีคิกบ็อกซิ่งที่ต้องไปซีเกมส์ด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆนักมวยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะฝึกมวยไทยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามวยไทยไปต่อยอดเป็นกีฬาต่อสู้และที่สำคัญเนี่ยซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพโกลด์คอมแบทเกมส์ในปีหน้าก็น้องๆที่มีความชื่นชอบในกีฬาคอมแบทเนี่ยก็เก็บตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแข่งขันในโกลด์คอมแบทเกมส์ที่ซาอุดีอาระเบียค่ะอันดับแรกก่อนนะคะในมวยไทยไซเคิลเราก็มีการกำหนดนะคะท่านผู้ว่าก็มอบหมายให้ดิฉันนะคะทำงานร่วมกับท่านรองธนุเกียรติจันทร์ชุมนะคะแล้วก็ออกมาเป็นมวยไทยไซเคิลเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยค่ะท่านสื่อมวลชนก็อาจจะได้รับเชิญนะคะไปประเทศต่างๆเพราะว่าเราจะเวิลด์ทัวร์มวยไทยค่ะค่ะสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องการเอามวยไทยนะคะตอนนี้เราไปซีเกมนะคะต่อไปเราเอามวยไทยไปเวิลด์เกมเรียบร้อยแล้วเราไปเวิลด์คอมแบทเกมแล้วเราไปยูโรเปียนเกมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการไปเอเชียนเกมนะคะและที่สำคัญเราต้องการไปโอลิมปิกเกมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำอย่างไรให้มวยไทยเนี่ยภาพออกมาเป็นลักษณะการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะไม่ใช่เป็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้เรากำลังเรียกว่ามวยไทย for all นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเพื่อมวยไทย for all นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะ